ถนนคนเดินกาต้าตรงตากหากมาเยือนที่จังหวัดตากขอแนะนำให้แวะมาเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวใหม่กาต้าตรงอำเภอบ้านตากหรือเมืองตากเก่าเปิดเป็นถนนคนเดินย้อนยุคชมวิถีชีวิตริมน้ำแม่น้ำปิงของคนบ้านตากเปิดให้เที่ยวทุกสัปดาห์ในวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปกาต้าตรงมีคำขวัญประจำตลาดว่าอาหารถิ่นรสดีประเพณีแข่งเรือพายกระทงสายสืบสารเพลินสะพานไม้ไผ่แหล่งเรือไม้ล้ำค่าตระการตาเมื่อก่อนชาวบ้านเรียกว่าต้าตรงกอกซอยเป็นชื่อเรียกตามประสาท้องถิ่นตามลักษณะกายภาพของพื้นที่ซึ่งเป็นท่าน้ำและมีสะพานไม้ไผ่ยื่นตรงออกไปในแม่น้ำมีผู้คนเดินสัญจรและปั่นจักรยานข้ามไปมาทั้งสองฝั่งแม่น้ำส่วนบริเวณฝั่งพื้นดินเป็นตรอกซอยแคบๆชาวบ้านเรียกติดปากกันว่าต้าตรงกอกซอยในอดีตเป็นทั้งท่าเรือท่ารถโดยสารและตลาดเป็นแหล่งค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าขนาดใหญ่ของอำเภอบ้านตากโดยคำกลองที่แต่งขึ้นมาต้าตรงกอกซอยคนคอยขึ้นท่าสัญจรไปมาสินค้ามากมายสองฝั่งนาทีมีคนหลากหลายจอแจวุ่นวายค้าขายครื้นเครงซึ่งทุกคนในชุมชนพร้อมใจกันที่จะจัดการชุมชนตนเองให้สะอาดสะอ้านเพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยือนพร้อมกับมีความระเบียบเรียบร้อยในชุมชนก็ช่วยกันเนาะว่าที่กันกอกก็มีขยะแล้วที่มุมตรงที่ให้อาหารปลาก็มีขยะเวลาเต็มพี่ก็เก็บขยะไปทิ้งมัดทิ้งให้เขามาเก็บไปก็จะช่วยกันเสร็จงานปุ๊บทุกคนจะต้องเก็บขยะกันหมดเลยช่วยกันนะช่วยกันดูแลเนาะเราจะได้เบามือพวกเราด้วยเนาะแล้วก็ดูแล้วมันสะอาดสะอ้านด้วยการมาเดินช็อปชิมชมถ่ายรูปเช็คอินที่กาต้าตรงแห่งนี้ในเวลาที่แตกต่างกันจะทำให้เราได้มาสัมผัสวิถีชีวิตริมแม่น้ำปิงของคนบ้านตากได้อย่างแท้จริงทั้งยังได้รู้ถึงประเพณีท้องถิ่นและชิมอาหารอร่อยๆผ่านมาเมื่อไหร่นะครับแวะเวียนในทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่อำเภอบ้านตากจังหวัดตากครับครับกาต้าตรงแห่งนี้นะครับเปิดในช่วงเย็นๆนะครับในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าท่านผู้ชมยังไม่มีโปรแกรมจะไปที่ไหนเรียนเชิญได้ที่บ้านตากจังหวัดตากนะครับถนนสายวัฒนธรรมกาต้าตรงครับ